ใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับจอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ยตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตาอ๋อใช่ครับแทงเข้าไปนี่เลยทิ่มไปเลยฮะปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้เราเส้นประสาททั้งนั้นเลยไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหมไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่มันจะมีอาการเจ็บอะไรมันต้องเจ็บบ้างมันต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บด้วยการชวนคุยเรื่องตลกหยอดยาชาเหรอแล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียวฮะฉีดทุกเดือนครับโอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้วฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอ่ะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้างครับยาพวกนี้ก็ไม่ได้มี side effect กับร่างกายมีครับมีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้วแพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือดอื่นมันตีบตันไปเราอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได้ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่ก็อาจจะเกิดขึ้นประมาณนั้นน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาสแค่มีโอกาสเฉยๆแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้มมันคุ้มกว่ามันคุ้มมาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อเทียนจ้ะพี่เทียนจ้ะที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหมฟรีจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช่นี่50 บาทคนละตะกร้าเลยไหมได้คนละตะกร้าเฮ้ยมีตังค์นี่มีครบมาพี่เพชรจ่ายฮะผมเอามานับว่าครบหรือเปล่าความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ยต้องแลกตังก่อนนะต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไปวันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับไม่ได้นักท่องเที่ยวเยอะไหมตอนนี้เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี้มีจีนกับญี่ปุ่นคุณรู้เรื่องเหรอไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอย่าง50 บาทแล้วก็อูซือถ้าจีนมาอูซือฝรั่งมาก็50 บาทลูกครึ่งฝรั่งจีนมา50มานะ150หยอดได้เลยค่ะหยอดได้เลย150โอเค3 ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะได้แถมนี่ไงเขาแถมให้จริงป่ะจริงนี่ไงเขาแถมให้ได้เลยเอาเปรียบชาวบ้านให้เน้นก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลยใช่ก็ให้ใจ50เขาบอกไปดีกว่าขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์พอละไปสุดยอดคุยกันรู้เรื่องสุดยอดไม่ต้องโชว์แล้วนะเดี๋ยวข้างในไม่ได้กินลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่งไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ยลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับน่าจะ10 ปีได้แล้วมั้ง10 ปีได้แล้วใช่ไหมเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่าก็เหมือนเดิมไม่แน่ใจละไม่แน่ใจ พี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้ไหมนอกจากไม่เคยเลยเคยแต่แบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไปอยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคยแฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกไหมฮะเคยขี่มาเหมือนกันครั้งที่แล้วมาก็มาขี่แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้งอ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะก็เหมือนกันก็ขยกขยเยงเงี้ยนะขยกขยเยงผมว่ากลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุดโอ้ขอบคุณครับมาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับมา1 2 3โอเคสุดยอดมีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหมมีไหมมีเหรอแล้วทำไหมทำไม่ได้คุณก๊อฟครับคุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปลบเป็นเดือนเป็นปีดิครับถูกต้องตั้งบนแบบนี้โอ้สมัยก่อนจะไปถึงที่ลบเนี่ยนะเอวหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับคือเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจากป้องกันบางส่วนได้บางส่วนเช่นทำยังไงมีเรื่องของการสูบบุหรี่ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็กๆมีผลอยู่แล้ว2ครับควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเลติโนอีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีนอยู่ในกลุ่มนั้นประมาณนั้นแล้ววิตามิน E A กับ E ซิงค์การพักผ่อนมีผลไหมครับไม่ค่อยมีผลหมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อนบ้างไม่มีผลแต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรงสูบบุหรี่มีผลมันขึ้นไปเลยแน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับเช็คยังไงหมอเช็คยังไงเพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพได้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากันแต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ้าคดนี่ผิดปกติแล้วใช่จอเสื่อมแล้วใช่นะครับผมพาไปทางผักหวานนะครับผักหวานครับผมอย่างเงี้ยโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับคุณใหญ่พาซ่า